บริษัท People Farm จำกัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอรายการท็อปไทยคุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้ณัฐรัตน์พิธีกรของเราได้ไปบางกระเจ้าไปทำกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ไปเจอเรื่องราวดีๆที่พักเก๋ไก๋แล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยวันนี้มีเรื่องมาเล่าต่อกับบางกระเจ้าอีกสักนิดครับเพราะที่ไปมาได้ไปเจออะไรดีๆหลายๆอย่างเลยครับเรื่องแรกพิธีกรของเราก็ไปสะดุดหลงเสน่ห์โฮมสเตย์ที่หนึ่งครับอยู่ที่บางกระเจ้าเป็นโฮมสเตย์ขนาดกระทัดรัดมีความสบายความสงบเงียบที่เหมาะกับการพักผ่อนมากๆและแน่นอนครับสถานที่น่ารักเบอร์นี้เจ้าของน่ารักมากๆครับเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเชิดเจ้าของบ้านสวนใกล้กรุงบางกระเจ้าโฮมสเตย์ครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เชิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชิดก็จะเป็นเจ้าของที่นี่นะฮะ บ้านสวนใกล้กรุงนะครับคำถามแรกนะครับผมได้ยินมาว่าที่นี่เริ่มต้นจากเป็นแค่บ้านหลังนึงเหรอครับครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นอย่างนี้นะครับก็ทีแรกตรงนี้มันจะเป็นสวนยาวเลยครับพี่สาวเขาก็เอาบ้านหลังเหลืองเนี่ยเป็นต้นแบบพื้นที่มันยังเหลืออยู่และตรงนี้ด้วยความที่เป็นธรรมชาติใกล้กรุงเทพเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามีชาวต่างชาติหรือว่าคนได้มาพักได้มาสูดบรรยากาศธรรมชาติก็น่าจะดีก็เลยตัดสินใจที่จะทำบ้านเพิ่มเข้าไปต่อขึ้นไปแล้วก็เปิดเป็นโฮมสเตย์ขึ้นมาครับพี่เชิดครับครับผมเห็นว่าแถวนี้ก็มีรีสอร์ทเยอะมากนะครับการบริหารรีสอร์ทแถวนี้แบบมีความแตกต่างยากยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วมันแล้วแต่พื้นที่ครับทางสวนของผมอ่ะก็จะติดทางแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งคลองเตยลูกค้าที่เข้ามาก็จะมาทางฝั่งคลองเตยของผมก็จะเป็นสวนติดกับสวนสาธารณะสวนศรีนครชนขันซึ่งเป็นสวนสาธารณะใหญ่นั่นแหละครับคนก็สามารถมาพักที่นี่แล้วก็จะไปปั่นจักรยานเล่นได้รอบเกาะแล้วก็เที่ยวสวนสาธารณะได้ด้วยนี่คอนเซปต์ของที่นี่ครับเป็นยังไงบ้างครับคอนเซปต์ของนี่ก็เน้นธรรมชาติครับอยากให้ลูกค้าที่เข้ามาพักไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยคือเขาชอบแบบธรรมชาติเงียบเพราะว่าด้วยพื้นที่ที่มันกว้างแล้วก็ห้องมันไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาชาวต่างชาติหรือคนไทยมาเขาก็จะมีพื้นที่ที่สงบคือหาจุดเงียบๆส่วนตัวสงบสติไม่ต้องคิดอะไรในเรื่องวุ่นวายบางเรื่องก็คือมาอยู่นี้แล้วสบายแล้ว room type มีห้องแบบไหนบ้างครับก็เรามีห้องสแตนดาร์ดห้อง sky deck ที่มีชั้นด่านฟ้าแล้วก็มีห้องล็อบแล้วสำหรับอนาคตพี่เชิดมีแปลนมีอะไรที่จะทำครับก็จริงๆแล้วด้านหลังกำแพงออกไปเนี่ยก็จะเป็นร่องสวนทีนี้ร่องสวนเนี่ยตอนนี้เราปลูกผักเราตั้งใจว่าเราจะเลี้ยงไก่แล้วก็ทำเป็นพืชสวนเกษตรคือซึ่งตอนนี้มีอยู่แต่มันกำลังเริ่มจะโตเราก็จะเอาผักแต่ตรงนี้ก็คือเอามาให้ลูกค้าทานเพราะว่าปลอดสารพิษเราทำปุ๋ยเองเราเองก็อยู่ด้านหลังสามารถเอามาทำกับข้าวทำอะไรให้ลูกค้ากินได้อีกหน่อยจะเป็นสตอรี่ประมาณนี้คือให้ลูกค้าได้กินอาหารที่มันเหมือนเป็นออร์แกนิกธรรมชาติขึ้นมาไก่ก็จะเลี้ยงเองเป็ดเลี้ยงเองประมาณนี้ครับก็มีสระว่ายน้ำครับเป็นน้ำเกลือด้วยใช่ไหมครับชอบเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นบ้านสกายเด็กซึ่งมีชั้นด่านฟ้ามีชั้นด่านฟ้าคือลูกค้าสามารถตอนคืนเนี่ยขึ้นไปดูดาวสองดาวได้เลยหรือว่าจะเอาเต็นท์ขึ้นไปกลางข้างบนก็ได้ถ้ามุดสายแคมป์ชอบใช่ครับส่วนมากเขาจะมีปิ้งย่างหรือว่าจะมีหมูกระทะเขาก็จะมาปิ้งย่างกินกันครับใช่ครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเรือกระด้งอันนี้ที่เวียดนามเขาเล่นกันใช่ไหมครับเราก็พายได้เลยเรือกระด้งนะครับนี่หยิบไม่พายมาแล้วก็ขึ้นเรือกระด้งแล้วก็พายได้เลยนี่ตรงนี้เป็นเวิ้งกว้างเลยและตอนนี้กำลังจะลงไปในเรือกระด้งนะครับเรือทรดิชันนอลของเวียดนามครับเขาบอกให้ต้องบาลานซ์อย่างนี้ไม่งั้นมันความได้นะฮะโอเคก็ค่อยๆลงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับโอเค
โอเคเอาแล้วไม้พายของผมอ่ะขอบคุณครับไปแล้วนะครับได้อีก3แคลนี่ครับวิธีการพายเอาแล้วคนข้างหลังทำไงหันหลังออกเข้าหากันก็ได้ครับอ๋อลองแล้วก็พายด้านหลังเนี่ยใช่ใช่มาอ่ะโอเคโอเคครับเหมือนเรากำลังพายอย่างนั้นก็ได้ครับจริงๆปกติแล้วต้องมีเพลงเปิดด้วยนะครับถึงจะสนุกไม่ไปลาลไม่ไปใช่ไหมครับเฮ้ยมันสนุกดีนะใช่มันเป็นระหว่างขี่ม้ากับคือขยักรู้ว่าโยกแล้วหมุนหน่อยอย่างนี้ไม่ยากครับคุณผู้ชมผมว่าเรือขยักมันง่ายกว่าครับง่ายกว่าครับแต่อันนี้สนุกกว่าอันนี้สนุกกว่าอันนี้สนุกกว่าขยักง่ายกว่าสักพักเราจะเริ่มกะได้ครับแต่ตอนนี้ยังกะไม่นี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วเท่านี้ก็ได้สนุกดีและนี่ก็คือเรืออะไรนะครับชื่ออะไรนะเรือกระด้งครับเรือกระด้งครับเรือกระด้งที่พักดีคู่กับอาหารอร่อยสักครู่กลับมาครับวันนี้บ้านสวนใกล้กรุงบางกระเจ้ามีของขวัญมามอบให้ด้วยนะครับติดตามรายการท็อปไทยวันนี้นะครับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตเมื่อช่วงที่แล้วเราได้คุยกับเจ้าของที่พักที่สุดน่ารักที่บางกระเจ้ามาถึงช่วงนี้ขอชิมอาหารหน่อยครับอร่อยแน่ๆเพราะคุณแม่ของคุณเชิดลงมือทำเองเลยครับและตอนนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันครับปลาทอดค่ะขั้นตอนแรกก็นี่นะฮะน้ำมันมรกตนะครับหมดขวดไปเลยใช่ไหมครับค่ะ4ขวดเลยไหมครับจะได้ขวดเดียวค่ะขวดเดียวค่ะตอนนี้เราก็ไปตกปลาใช่ไหมครับแม่มีหลายตัวหลายตัวอ๋ออยู่นี่แล้วโอเคระหว่างที่เรารอน้ำมันเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับแม่ปลานิลทอดราดพริกค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคุณแม่มีพริกค่ะพริกโขกกับกระเทียมค่ะแล้วก็นี่เป็นพริกที่มาจากสวนตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ำปลาน้ำตาลสดออแกนิกเลยนะคุณแม่ครับนี่คือใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับค่ะที่รอคอยเหลืองแล้วค่ะพอเราได้ปลามาแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับคือทำพริกราดนะครับค่ะพริกราดต้องทำยังไงครับแม่ก็เดี๋ยวเตรียมน้ำมันกระทะหนึ่งค่ะนิดนึงเราจะคั่วพริกให้สุกก่อนนี่เราโขกก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะของน้ำปลากับน้ำตาลค่ะใส่กี่ช้อนครับคุณแม่สองช้อนลองดูก่อนกันลองดูค่ะน้ำตาลสามเลยค่ะและนี่นะครับก็คือปลานิลทอดราดพริก1ในเมนูซิกเนเจอร์ของทางที่นี่นะครับค่ะดูน่าทานมากๆเลยครับต้องขอลองชิมนะครับต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับขอบคุณมากครับอาหารอร่อยที่พักน่ารักถึงเวลาของความสุขยิ่งกว่าเดิมครับติดตามในเพจท็อปไทยนะครับบ้านสวนบางกระเจ้าโฮมสเตย์มีของขวัญมามอบให้ด้วยครับคุณผู้ชมครับบางเรื่องเรานิ่งนอนใจไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราได้รับข่าวบ่อยขึ้นกับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันของคนไทยที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลาบางทีก็เกิดจากการช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้อง
รวมทั้งการช่วยเหลือที่ขาดอุปกรณ์ใกล้ๆอย่างเช่นเครื่อง AED ครับเร็วๆนี้ครับพิธีกรของเราก็ได้ถูกเชิญให้ไปร่วมโครงการขยายจุดเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าหรือ AED ให้กับโครงการหนึ่งร่วมกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อผู้กันเขาเป็นศิลปินสาววัยรุ่นที่ตอนนี้มียอดวิวใน YouTube ถล่มทลายซึ่งที่เราสนใจก็เพราะเขาเป็นฝรั่งคนหนึ่งครับที่มาเมืองไทยแล้วก็ให้ความห่วงใยในเรื่องนี้จึงคิดทำโครงการเพื่อขยายให้มีจุดเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าหรือ AED ไปให้ได้มากที่สุดในเมืองไทยภายใต้ชื่อช็อคดีโปรเจกต์วันนี้เราเลยขอถือโอกาสพูดคุยกับเขาครับหนึ่งในเรื่องท็อปของวันนี้ที่เราควรหันมาให้ความสนใจกับเรื่องขยายจุดติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าหรือเครื่อง AED กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ First of all thank you so much for being with us Mr. George So first of all what is ShockD project This is the basic idea show Thai people show Thailand where an AED is located and place it on the web or on the application so everybody is able to see where an AED So what is the origin of this project how did you come with Maybe because my daddy died on a heart problem my mommy have had a few heart attacks one of my sister has a heart problem so it's in my mind and I said if I ever have a chance or the idea I do something like this I want to help people when they have a heart problem at least one of the heart problems it's called sudden cardiac arrest no need to die you can bring this heart back to beat again by using an AED this is why I started this as well in Germany I think my father actually also had an irregular heartbeat like it was about to stop and he got a pacemaker implanted in him so you know it's kind of it's the same concept right? the pacemaker is implanted in the body connected to the heart already and this machine this little tiny machine is measure the heartbeat and when the heart is out of control not regularly beating it gives the heart an electric shock to reset and bring it back to a regular beating again. This is an internal defibrillator, an AED machine. It's the same, but outside, so you can carry it around, automatic external defibrillator, so an outside defibrillator. So it's definitely something that concerns us all. Definitely concerns us all. It sudden cardiac don't care about age. It can happen to child, can happen to teenager, to young adults like you, to old adults like me, sudden cardiac arrest is an electric problem. And it's your heart stops beating from 1 second to another. And it's you can't do anything about it. Yeah, I remember with my father, it was like, if we didn't go on time, because he just felt like, my heart's really slow. So like, yeah, I measured and like, yeah, it is like really slow. And we rushed the hospital. So, and you know, if we didn't do all this on time, you know, he wouldn't have made it. Luckily, you reacted. Right, but many people are not lucky because they fall down on the street outside somewhere in you never know so you need an AED can happen all over now back to Thailand I heard there's a how does it concern Thailand specifically every year approximately in Thailand only 55,000 Thai people die because of sudden cardiac arrest because the heart stops beating and actually nobody knows what to do the people around so means every hour 6 Thai people die because of sudden cardiac arrest. Super sad. That could have been prevented if there was And we can AED do nearby. Something and fight and save, rescue more people just by using and the knowledge where is an AED located outside. Now, I heard recently that you just started to collaborate with Top Thai and also People Farm and Pukan and myself actually. Yes, how did that come about? Yeah, you know, I read and hear about many things on social media. Everybody says, if you want to be successful, you have to work. Let me tell you something. You can work as much as you want if you have not a bit luck. And I have had a big luck because I meet Kun Ben, meet you, Pukan, and together with the company People Farm, we make this idea more effective. So this
I am a lucky guy. I met these people. You, Pukan, and Kumpen. Oh no, we're the lucky ones. We're the lucky ones. And yeah, this makes me proud. I heard you're from Germany, right? Yes. So tell us about your time in Germany. How's the AEDs there? What are you doing in Germany? Back in Germany, to show people what an AED is able to do is a little bit more easy because Frank's not afraid to use an AED. Mm, yeah, right. We grow up with AED. You go to first to primary school, you do a sport test or whatever. They explain you what first aid is. They explain you also CPR and using an AED. So it's a bit more easy back in Europe, even all over the world. Just a little bit more difficult here in Thailand. Because first of all, nobody shows where an AED is. So you don't know what to do. That's very simple. Not only don't you know how to use it, you don't even know where they are. Yeah, you don't know where it are. And you have a lot. But nobody so far really shows where are they located. And it's not the matter of every brand has its own application and show. I don't want to have 50 apps on my phone and I have to use 50 apps to show the location. Mm-hmm. Our primary goal is shockd.com should be the map you see all, no matter what brand the AEDs are. And no matter where it's located, we can use everybody to report shockd.com where is an AED. So when you have an download the application, report an AED when you see, shockd will check if it's correct, take a picture, write exact location, super easy, and then report it. Now, something that worries me, and I think many Thai people might be scared or put off by this idea that, what if, like, is it hard to use? Or what if this person doesn't need it? Like, we think, oh, but it turns out his heart is still beating, but it's just maybe he has, like, epilepsy or something, and what if I kill him, and am I going to go to jail? You're not going to kill anybody by using an AED, because the machine is inside like a security circle. You just place on the pads, and the machine is testing itself if there is a heartbeat or not. If there is a heartbeat, the machine says, okay, no electric shock necessary because the heart is still beating. So it's 100% safe. 100% safe. Nobody can do anything wrong. And if there is no heartbeat, the machine says, okay, it needs an electric shock to hopefully bring it back to beat again. So George, what's next? What's for the future? What do you have planned? Well, to show as many AEDs in Thailand, all over Thailand, so not only in Bangkok, we want to have it all over, so everybody is able to use it. And this is you as an ambassador, and Pukan as an ambassador, PeopleForm and Top Thai and shockd together, we fight for this. Actually, this means everybody can be a part of shockd project, because when you see an AD and you report us to us, and you help make Thailand more safe, and together, only together, we can rescue more people. หนึ่งในข้อมูลที่ทำให้เราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลก็เพราะคนไทยเสียชีวิตชั่วโมงละ6คนจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเราต้องช่วยกันครับจากความคิดของคุณจอร์ดก็น่าจะต่อยอดไปสู่การขยายเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าให้ได้มากขึ้นและมากขึ้นเพื่อจะได้ใกล้จุดที่เราทุกคนก็สามารถนำลมหายใจของคนใกล้ๆที่อาจล้มไปต่อหน้าเราให้กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งครับรายละเอียดมีให้ติดตามต่อในเพจของรายการท็อปไทยนะครับช่วยกันจาก1ต่อได้เป็นหลายหมื่นลมหายใจครับเสาร์หน้าเรื่องดีๆระดับท็อปของเมืองไทยมีมาให้ชมครับจากเศษไม้ยางพาราที่เหลือทิ้งกลายเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้มากมายให้กับประเทศไทยครับพบกัน 6:00 นวันเสาร์ที่ช่อง3กด33วันนี้ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ